ปวดหลังคอบ่าไหล่จากการทำงานเป็นออฟฟิศซินโดรมเราจะยืดทั้งแผงยังไงให้มันหายทีเดียวหมดเลยโอเคเราไปดูกันสำหรับท่ายืดนะครับให้เราเนี่ยใช้มือสองข้างไปจับกำแพงพอจับกำแพงสูงในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยให้มันอยู่เลยหัวไหล่ออกมานิดนึงเนาะพอเสร็จแล้วตั้งฐานขาให้ดีแล้วก็ก้มตัวลงไปครับแขนตรงนะครับ1 2 3 4 5โอเคครับให้เราทํา 5-10 วินาทีก็ได้นะครับถ้าเรายืดบ่อยๆเนี่ยมันก็จะคลายทั้งแผงเลยรับรองว่าหายปวดเมื่อยแน่นอนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในท่าไม่ตายของผมเลยนะครับเวลาผมปวดเมื่อยตามคอบ่าสะบักปีกแม้แต่หัวไหล่น่ะจากการทำงานออฟฟิศซินโดรมน่ะผมก็ลุกขึ้นมายืดทำสักประมาณ10วินาที 2-3 ยกก็พอในช่วงกลางวันนะครับส่วนตอนเช้ากับเย็นน่ะเราอาจจะทำสัก5ยกไปเลยโอเคครับลองทำกันดูนะมันจะยืดสบายตัวขึ้นเยอะถ้าคลิปนี้มีสาระยังไงน่ะผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมหมอนนท์ไปก่อนหายไวๆนะครับสวัสดีครับ